สื่อการสอนเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเจาะหลังวัตถุประสงค์ของบทเรียน 1. บอกแนวทางการเตรียมผู้ป่วยก่อนเจาะหลังได้ 2. บอกแนวทางการดูแลผู้ป่วยหลังเจาะหลังได้ 3. สามารถบอกอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการเจาะหลังได้ 4. ระบุการตรวจทางห้องปฏิบัติการของน้ำไขสันหลังได้การเจาะหลังหมายถึงการแทงเข็มเข้าช่องระหว่าง L3 ถึง L4 หรือ L4 ถึง L5 เข้าสู่ชั้นซับอาราชนอยด์การเตรียมผู้ป่วยก่อนเจาะหลังมีดังนี้ 1. บอกวัตถุประสงค์การเจาะหลังเพื่อนำน้ำไขสันหลังไปตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคหรือเพื่อลดความดันในสมองโดยการเอาน้ำไขสันหลังออกหรือเพื่อให้ยาให้ผู้ป่วยทราบ 2.จัดท่าผู้ป่วยนอนตะแคงหนุนหมอนต่ำก้มศีรษะคางชิดอกให้มากที่สุดพร้อมงอเข่าทั้งสองข้างยกขึ้นชิดหน้าอกหรือให้ผู้ป่วยนั่งใช้หมอนรองหน้าอกก้มตัวให้มากที่สุดการดูแลขณะเจาะหลังเมื่อแพทย์แทงเข็มเข้าไขสันหลังแล้วให้ผู้ป่วยเหยียดขาออกช้าๆเพื่อป้องกันความดันในไขสันหลังสูงขึ้นแพทย์จะวัดความดันน้ำไขสันหลังก่อนโดยวัดความดันน้ำไขสันหลังในท่านอนตะแคงประมาณ70ถึง180มิลลิเมตรหลังจากแพทย์นำน้ำไขสันหลังใส่ขวดเพื่อส่งตรวจแพทย์จะวัดความดันน้ำไขสันหลังอีกครั้งก่อนดึงเข็มออกการดูแลหลังเจาะหลังให้ผู้ป่วยนอนราบอย่างต่ำ1ชั่วโมงเพื่อป้องกันน้ำไขสันหลังซึมออกมาอยู่ใน epidural space ทำให้ความดันในสมองลดลงอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการเจาะหลังได้แก่ปวดศีรษะปวดบริเวณที่เจาะการติดเชื้อ trauma bleeding hematoma การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของน้ำไขสันหลังแพทย์จะส่งน้ำไขสันหลังตรวจหาระดับน้ำตาลและโปรตีนนับจำนวนเซลล์ตรวจเพาะเชื้อเป็นต้นเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคการพยาบาลผู้ป่วยเจาะปอดวัตถุประสงค์ของบทเรียนหนึ่งบอกแนวทางการเตรียมผู้ป่วยก่อนเจาะปอดได้ 2. บอกแนวทางการดูแลผู้ป่วยหลังเจาะปอดได้ 3. สามารถบอกอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการเจาะปอดได้ 4.
ระบุการตรวจทางห้องปฏิบัติการของน้ำในเยื่อหุ้มปอดได้การเจาะปอดหมายถึงการแทงเข็มผ่านผนังทรวงอกเข้าช่องเยื่อหุ้มปอดเพื่อระบายเอาของเหลวอากาศหรือเลือดออกมาโดยตำแหน่งในการเจาะปอดอยู่บริเวณช่องระหว่างกระดูกซี่โครงที่6ถึง7หรือ7ถึง8การเตรียมผู้ป่วยก่อนเจาะปอดมีดังนี้ 1. บอกวัตถุประสงค์การเจาะปอดเพื่อการเอาของเหลวลมเลือดหนองออกจากช่องเยื่อหุ้มปอดเพื่อนำน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดไปตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคเพื่อให้ยารักษาให้ผู้ป่วยทราบ 2. ประเมินสัญญาณชีพ 3. จัดท่าผู้ป่วยนั่งวางแขนสองข้างบนโต๊ะข้างเตียงฟุบศีรษะเหนือแขนหรือให้ผู้ป่วยนอนยกศีรษะสูง45องศาพาดแขนไปด้านหลังศีรษะหรือนอนตะแคงด้านที่ต้องการเจาะขึ้นการดูแลขณะเจาะปอดประเมินอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยลักษณะหายใจไอสีผิวและเล็บเป็นต้นพร้อมทั้งดูแลให้ผู้ป่วยไม่เคลื่อนไหวหรือไอขณะที่แพทย์ทำการแทงเข็มการดูแลหลังเจาะปอดให้ผู้ป่วยนอนทับตำแหน่งที่เจาะประมาณ30นาทีเพื่อป้องกันการซึมรั่วของน้ำในเยื่อหุ้มปอดบันทึกสัญญาณชีพทุก15นาที4ครั้ง30นาที4ครั้งและ1ชั่วโมงจนสัญญาณชีพปกติบันทึกจำนวนลักษณะของน้ำสีกลิ่นและส่งตรวจน้ำในเยื่อหุ้มปอดตามแผนการรักษาประเมินอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเจาะปอดได้แก่ลักษณะและอัตราการหายใจการหายใจลำบากเหนื่อยหอบไอมีเลือดปนอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการเจาะปอดได้แก่เวียนศีรษะแน่นหน้าอกไอชีพจรเบาเร็วเหนื่อยหอบภาวะแทรกซ้อนจากการเจาะปอดได้แก่Pneumothorax, Subcutaneous, Emphysema, Pyogenic Infection, Pulmonary Edema การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดแพทย์จะส่งน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดตรวจหาระดับน้ำตาลและโปรตีนนับจำนวนเซล
ตรวจเพาะเชื้อเป็นต้นเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของโรค